6กรกฎาคมราศี5วันเกิดต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าดวงชะตาดีมีโอกาสว่าจะได้เติบโตการงานมั่นคงก้าวหน้าและได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงเวลาตั้งแต่2มิถุนาเป็นต้นไปที่ดาวอังคารจะย้ายราศีจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษวันที่2มิถุนาเวลา 22:09 นได้แก่ชาวลัคนาราศีเมษตุลสิงกรกฎมิถุนกุมครบแล้วและคนที่เกิดในวันอาทิตย์อังคารพุธศุกร์และเสาร์ค่ะคน6ราศี5วันเกิดดังที่กล่าวไปนะหลังจากที่ดาวอังคารย้ายราศีแล้วจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณเนี่ยออร่าราศีบันเจิดนะหยิบจับทำอะไรก็ดูจะถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้มีโอกาสที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานการงานมั่นคงนะมันเหมือนถึงจังหวะของคุณแล้วนะราศีจับออร่าจับจะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานนั่นเองนะคะใครแล้วทำนายอย่าลืมทำนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ